สวัสดีครับได้มาเช็คอ่างล้างจานปรากฏว่าท่อในส่วนของท่อน้ำล้นนี้ชำรุดเสียหายก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับตรงอ่างนี่จะมีช่องน้ำล้นอันนี้ก็เป็นช่องน้ำทิ้งครับสองอันนี้ก็จะเชื่อมต่อกันนะตรงท่อน้ำทิ้งเนี่ยจะมีสกรูสำหรับขันออกได้สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับข้างบนจะมียางบางๆรองอยู่นะส่วนข้างล่างก็จะเป็นยางหนาเลยครับเห็นไหมฮะวงกลมๆหนานะนั่นเป็นยางข้างใต้อันนี้ก็เป็นท่อน้ำทิ้งลงมาข้างล่างเพื่อจะลงในท่อระบายอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับส่วนของท่อน้ำล้นกรอบเลยครับท่อเล็กกว่าแต่กรอบเลยนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับทิ้งไว้เป็น10ปีแล้วมาใช้งานปรากฏว่ากรอบหมดเลยก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็ไม่ยากครับตามไปครับเนี่ยตรงนี้อ่ะครับเป็นส่วนของการต่อกับท่อน้ำล้นอย่างนี้ฮะกรอบเลยครับมันไม่ใช่รั่วนะครับมันกรอบเลยครับเป็นผงเลยครับนี่ครับในส่วนของท่อน้ำล้นเป็นพลาสติกกรอบเลยครับก็10ปีแล้วครับต้องเปลี่ยนแล้วครับถึงเวลาดีนะครับที่เห็นพอดีก่อนที่จะใช้งานโอ้ไม่งั้นใต้อ่างคงเละไปด้วยน้ำพอดีสังเกตเห็นซะก่อนก็เลยต้องเปลี่ยนครับในส่วนของท่อน้ำทิ้งก็ยังใช้งานได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ปัญหาก็คือมันขายเป็นชุดนะครับถ้าเราซื้อชุดใหม่มามันก็ได้ทั้งชุดแหละครับไม่มีส่วนแยกขายแต่เราสามารถดัดแปลงเองได้ครับไม่ยากครับเนี่ยครับช่วงของท่อน้ำล้นอันนี้เสียหายเราก็เอาท่ออเนกประสงค์ซึ่งมีขายทั่วไปเอามาใส่แทนแต่มันขันเกี่ยวไม่ได้เราก็ให้มันยาวลงมาเลยครับแล้วก็มาใส่ถังหรือว่าใส่ที่ไหนก็ได้ที่มันออกไปได้ครับแต่อันนี้ก็มาใส่ถังแทนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำมันไม่เยอะนะครับท่อน้ำล้นนี่น้ำมันไม่เยอะเราก็มาใส่ถังแทนก็ได้ใช้สายไฟลัดกับท่อเดิมของมันให้มันสนิทติดแน่นดีครับท่อเส้นนี้อาจจะยาวไปหน่อยต้องเมตร55เซนปรากฏว่าเอาสั้นๆก็มีนะครับเลือกสั้นๆก็ดีครับเนี่ยครับให้มันวนลงถังน้ำหรือเราจะลากออกมาข้างนอกก็ได้นะครับลากออกมาข้างนอกเพื่อให้มันไหลออกข้างนอกเลยก็ได้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของสถานที่ละครับเล่นไม่ยากครับส่วนในช่องที่ต่อกับท่อน้ำทิ้งเดิมของมันก็มีรูใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ต้องหาอะไรปิดมันแต่หาไม่ได้ก็เลยใช้สายยางใสแทนใช่ไหมสายยางใสแล้วก็พันมันด้วยเทปพันสายไฟก็ใช้ได้ครับก็ลองทดลองให้น้ำไหลจากท่อน้ำล้นดูก็ได้ผลครับท่อน้ำล้นก็ลงจากท่อเนกประสงค์สีเทาๆนั่นเลยครับลงมาก็เข้าถังนี้จริงๆน้ำมันไม่เยอะนะครับท่อน้ำล้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่ามันทำไว้สำหรับน้ำล้นเท่านั้นเองเนี่ยฮะน้ำล้นมานิดเดียวนะฮะเดี๋ยวจะให้น้ำล้นนั้นไหลออกมาข้างนอกแล้วเราไปทิ้งอีกทีก็ได้ครับอยู่ที่เราจะวางแผนครับส่วนในรูเดิมของท่อน้ำล้นนี่เราก็ใช้ท่อตัวอื่นมาใส่แทนแล้วก็ให้มันไหลลงถังนี่แหละครับเนี่ยฮะตรงนี้ฮะของเดิมมันยังต่อกับทางช่องของน้ำล้นครับแต่นี่เราต่อไม่ได้แล้วเพราะมันกรอบไปหมดแล้วเราก็เอาท่อพลาสติกสายมาต่อแทนเพราะเส้นนี้เส้นใหญ่ครับก็เข้าพอดีเราก็พันด้วยเทปสายไฟพันมันก็ไม่ออกมาตรงนี้มันก็มีน้ำกระเซ็นออกมานิดหน่อยฮะมันก็ไม่ยากนี่ครับพันออกมาเพราะน้ำส่วนใหญ่จะลงตรงไปข้างล่างครับท่อสีขาวใหญ่นั่นอันนี้น้ำข้างๆเสร็จแล้วก็ลองตรวจสอบอีกทีให้น้ำไหลดูนะครับว่าเป็นยังไงตรวจดูข้างล่างอีกทีไม่มีรั่วซึมนะครับน้ำก็ลงท่อนี้เลยครับนี่ครับลองทดสอบดูให้น้ำไหลดูก็ไหลลงท่อเลยครับส่วนน้ำล้นก็ไม่มีปัญหาเพราะมันยังไม่ได้ล้นอะไรนี่ตรงท่อก็มีออกมานิดหน่อยทางด้านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ